สวัสดีปีใหม่2567ในช่วงเทศกาลปีใหม่กรมกิจการเด็กเยาวชนขอส่งความรักความห่วงใยไปยังเด็กเยาวชนครอบครัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านก่อนเดินทางควรเตรียมร่างกายให้พร้อมเช็คสภาพรถให้พร้อมเด็กเล็กควรนั่งคาซีทผู้ใหญ่คาดเข็มขัดนิรภัยหากขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งตั้งสติก่อนขับเมาไม่ขับง่วงก็พักตั้งหลักค่อยเดินทางต่อและที่สำคัญในช่วงเทศกาลการเฉลิมฉลองความสุขในเทศกาลปีใหม่ขอให้ผู้ปกครองนั้นได้ดูแลลูกหลานของท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเด็กของท่านในครอบครัวถือโอกาสนี้ส่งความรักความห่วงใยให้ทุกครอบครัวจงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยความสุขให้ทุกวันนั้นเป็นวันของเด็กค่ะ